ไปเวลา 7:00 น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะตรงกับแรม5ค่ำเดือน3ปีเถาะนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วใช่ค่ะและปีนี้มีวันที่29ใช่ก็อย่าจำผิดกันนะคะอย่าจำผิดนะใครที่มีวันเกิดปีนี้4ปีมีครั้งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูถูกต้องค่ะ4ปีก็ได้จัดงานวันเกิดสักทีนี่ก็โอ้โหนานเหมือนกันทีเดียวนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอยู่กับเราสองคนค่ะคุณธิติมัยมหัทนขจรนะคะแล้วก็ดิฉันเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะพบกับรายการของเราได้ทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะทีมงานของเราวันนี้ค่ะช่างเทคนิคคุณสายชนนีซังนะคะทีมข้อมูลคุณพิริยาพรวงอุบลและทีมงาน Facebook Live ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านกันด้วยนะคะค่ะตื่นกันมาเช้าๆพร้อมกับเรารวมถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านกันด้วยนะคะตื่นกันเช้ามากเลยส่งสติกเกอร์นะคะมาทักทายกันแล้วในเพจข่าวยามเช้านะคะทั้งหัวใจทั้งดอกไม้สดชื่นกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทักทายนะคะคุณบุญรอดบอกว่าสวัสดีครับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะครูพินิจเขียวระยะบอกว่าเช้านี้ที่รัมมศักดิ์อ่างทอง26องศาฟังข่าวยามเช้าจากเสียงตามสายเทศบาลตำบลรัมมศักดิ์เสียงดังฟังชัดดีครับนะค่ะเสียงเราไปปลุกคุณผู้ฟังทุกบ้านเลยนะใช่แล้วล่ะค่ะฟังจากที่ไหนนะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรเพราะว่าทางกรมอุตุเนี่ยคาดว่าวันนี้จะร้อนทั่วประเทศไทยเลยนะคะอยากรู้จังเลยว่าที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ฟังจากตรงไหนอุณหภูมิเท่าไหร่อากาศดีกันไหมอย่างไรกันบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้รวมถึงสามารถคอมเมนต์เข้ามาประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีงานหรือว่ามีกิจกรรมที่อยากจะประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะมาถึงเรื่องของสภาพอากาศกันเลยดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยร้อนทั่วไทยกันจริงๆเลยนะคะไปดูที่ภาคเหนือกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ด้วยค่ะที่จังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสนะคะเฉียด40แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากเลยนะคะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวันนี้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางก็มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 25-28
องค์ขอไปค่ะ 25-26 องศาเซลเซียสนะคะสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคตะวันออกนะคะอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะในส่วนของภาคใต้ค่ะฝั่งอันดามันมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสคลื่นทะเลสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยก็ร้อนเหมือนกันค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสนะคะก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่ก็อาจจะเย็นกว่านิดนึงแต่แค่นิดเดียวจริงๆนะคะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะคลื่นลมในทะเลค่ะทางฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสภาพอากาศโดยรวมที่ต้องบอกว่าร้อนขึ้นจริงๆนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนระวังไว้ด้วยนะคะรวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้กันด้วยค่ะและขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องค่ะคือวันนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะร้อนที่สุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่39องศาเซลเซียสใครอยู่เพชรบูรณ์ไม่รู้ว่ามีคุณผู้ฟังอยู่ที่เพชรบูรณ์หรือเปล่าลองบอกคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าช่วงนี้เนี่ยร้อนจริงหรือเปล่าแล้วก็จะถึง39องศาเซลเซียสจริงๆหรือเปล่านะคะคือถ้าเราจะถึง39องศาเซลเซียสตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถึงเดือนมีนาคมเมษาจะขนาดไหนนะคะต้องเตรียมตัวรับมือกับอากาศร้อนนะคะมีวิธีคลายร้อนกันยังไงนะคะต้องระมัดระวังด้วยฮีทสโตรกไปต่างๆนะคะใช่ค่ะโรคลมแดดนะคะหรือว่าไข้หวัดแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งการตากแดดคือไม่ได้แค่หลีกเลี่ยงแค่ความร้อนหรือว่าแดดที่ร้อนที่จะเผาไหม้ผิวของเรานะคะแต่ด้วยฝุ่น PM 2.5 กันด้วยนะคะอันนี้สถานการณ์ฝุ่นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วก็ช่วงนี้มีหลายๆพื้นที่นะคะที่เกิดไฟไหม้ไฟป่ากันด้วยนะคะค่ะอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะอันนี้เขาก็ชื่นชมนะคะทีมเชียงใหม่ร่วมใจแก้ปัญหาไฟป่าอย่างเต็มที่นะคะทำเศรษฐกิจท่องเที่ยวดีขึ้นแล้วก็เดินหน้าดึงคนออกจากป่าใช้กฎหมายอย่างจริงจังซึ่งเชียงใหม่เนี่ยเขาได้เป็นเชียงใหม่โมเดลด้วยนะคะในการลดฝุ่นซึ่งปีนี้ค่าฝุ่นลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านก็เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุ่นควันในห้วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันว่าเปรียบเสมือนเป็นการชกมวยนะคะที่ซึ่งยกที่1ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากเปรียบเทียบกับปี2566จุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็เป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนค่ะส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นขณะเดียวกันการสำรองจองห้องพักโรงแรมหลายแห่งก็เต็มแล้วในขณะนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือในช่วงนี้ได้เริ่มมีจุดความร้อนเกิดขึ้นในโซนใต้ของจังหวัดหลายแห่งโดยเฉพาะอำเภอฮอดค่ะซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดูรุนแรงแต่หากเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกันก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จาก 50% ของปีที่แล้วเลยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นยกที่3ค่ะคนจะเริ่มเข้าป่าหาของป่าล่าสัตว์อาจจะมีการใช้ไฟแล้วก็ทำให้เกิดไฟลุกลามได้นะคะจึงต้องหาวิธีดึงคนออกจากป่าค่ะ
โดยให้แต่ละอำเภอนะคะตั้งโต๊ะลงทะเบียนผู้ประกอบอาชีพหาของป่าเพื่อหาอาชีพอื่นให้ทำซึ่งหากพบว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับกุมดำเนินคดีโดยทันทีค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นะคะและภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานค่ะก็ได้ร่วมกันเตรียมแผนตั้งรับสถานการณ์ช่วงเผชิญเหตุในเดือนมีนาคมนี้ไว้อย่างเข้มข้นซึ่งนอกเหนือจากการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่มีอาชีพหาของป่าแล้วหรือผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงในการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วนะคะยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าฝังตัวอยู่ในพื้นที่นะคะเพื่อสอดส่องดูแลตลอด24ชั่วโมงกันด้วยขณะเดียวกันก็ได้เตรียมความพร้อมของอากาศยานป้องกันและดับไฟป่ารวมถึงเตรียมความพร้อมในการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงหรือก่อกวนสภาพอากาศเพื่อให้เกิดลมแปรปรวนในชั้นบรรยากาศค่ะพัดเอาฝุ่นควันที่ปกคลุมให้ลอยออกไปทันทีอีกด้วยนี่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอื่นๆนำไปทำตามได้เป็นการทำดูแลในเรื่องของฝุ่นอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยนะคะใช่ค่ะก็ขอให้ปัญหาฝุ่นหายไปไวๆนะคะเพราะว่าอากาศเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหายใจนะหายใจเอาฝุ่นเข้ามาก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามต่อไปในเรื่องของฝุ่นกันด้วยนะคะไปที่เรื่องของเหตุการณ์ธรรมชาติต่อไปนะคะก็คือเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะซึ่งการที่มีแผ่นดินไหวนะคะก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของเขื่อนได้ทางกรมชลประทานจึงไปตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวบริเวณตำบลเวียงเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวานนี้นะคะ28กุมภาพันธ์ตรวจแล้วก็พบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมชลประทานนายชูชาติรักจิตท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางกรมชลประทานในส่วนวิศวกรรมธรณีและส่วนความปลอดภัยเขื่อนได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยากรมชลประทานในพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเวลา 2:49 นาทีของวันเมื่อวานนี้ค่ะ28กุมภาพันธ์มีขนาด 2.9 ที่ความลึก1กิโลเมตรจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าระดับขนาดเนี่ยไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าความลึกเนี่ยมันตื้นนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังก็ไปตรวจสอบค่ะก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้ทางกรมชลประทานได้มีการออกแบบเขื่อนทุกแห่งให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อนเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีความเชื่อมั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลานั่นเองค่ะต้องทางกรมชลประทานนะเขาก็ไปตรวจเรื่องของความแข็งแรงทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวเลยนะคะแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ก็ต้องรีบไปตรวจเขื่อนทำให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนยังแข็งแรงอยู่ด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะจากเรื่องเขื่อนนะคะไปในเรื่องของชาวประมงกันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะยืนยันรัฐบาลและกระทรวงนะคะมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงอย่างเต็มที่ทั้งราคาสินค้าภาคการประมงตกต่ำราคาน้ำมันการนำเข้าส่งออกและการเก็บภาษีด้วยค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567นะคะพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องพลิกฟื้นประมงไทยสู่การเป็นเจ้าสมุทรในกติกาสากลโลกณโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนายบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงนายมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ประมงและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะพร้อมกับกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา IUU ค่ะซึ่งภาคประมงของไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลนะคะแต่จากการใช้มาตรการ IUU ทำให้วิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงเปลี่ยนไปและยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรได้พยายามแก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อให้เข้ากับบริบทของประมงไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของราคาสินค้าภาคการประมงที่มีราคาตกต่ำราคาน้ำมันการนำเข้าส่งออกและการเก็บภาษีเป็นต้นและนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์โดยทุกภาคส่วนนะคะต้องร่วมกันแก้ปัญหาตรงจุดนะคะให้ตรงจุดแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวประมงค่ะค่ะก็ขอให้ได้ตำแหน่งเจ้าแห่งการส่งออกด้านการประมงกลับคืนมาก็แล้วกันนะคะจากการประมงที่จะมีการส่งออกนะคะมาพูดถึงเรื่องของการส่งออกสินค้าผลไม้แล้วก็ผักกันบ้างนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะนำผู้ประกอบการสินค้าผลไม้จับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าต่างประเทศสร้างมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมกับเตรียมมาตรการรองรับผลไม้ที่คาดว่าจะมีผลผลิตออกมามากขึ้นในปีนี้ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆเพื่อรองรับมาตรฐานกีดกันทางการค้าปีที่5ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนแอดเซ็นทรัลพาซ่าลาดพร้าวพร้อมกับเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงทางการค้าหรือว่า MOU ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าต่างประเทศจำนวน5คู่รวมมูลค่าการซื้อขายกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะทางด้านนายภูมิธรรมก็กล่าวนะคะว่าโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วค่ะเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ส่งออกของไทยโดยในวันนี้ก็มีผู้ประกอบการส่งออกที่เติบโตจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปลงใหญ่รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งออกจากทั้งจากทางกรมแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมถึงกว่า100บริษัทจาก24จังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้พบปะเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพจากต่างประเทศกว่า80บริษัทจาก19ประเทศด้วยกันเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า700นัดหมายและคาดว่าจะมีมูลค่าการเจรจาไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะทางนี้ในปี2566หรือว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะสถิติค่ะประเทศไทยมีการส่งออกผักผลไม้ทั้งสดแล้วก็แปรรูปรวมทั้งสิ้น 4.1 ล้านตันมูลค่า 8,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นประมาณ 300,000 ล้านบาทไทยนะคะโดยเฉพาะผลไม้สดมีปริมาณส่งออกกว่า 1.96 ล้านตันค่ะมูลค่ากว่า 185,000 ล้านบาทตลาดที่สำคัญเลยก็คือจีนสหรัฐอเมริกามาเลเซียฮ่องกงและญี่ปุ่นนอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ยังมีแผนจัดกิจกรรมเร่งรัดและผลักดันส่งเสริมการส่งออกผลไม้สดแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆรวมกว่า35โครงการที่ดำเนินการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อรองรับและบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี2567นี้ค่ะให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะสำหรับการส่งออกผลไม้ยินดีกับเกษตรกรที่ปลูกผลไม้กันด้วยนะคะใช่ค่ะประเทศของเรานี่อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่จริงๆแล้วก็มีผลไม้ให้ได้รับประทานกันตลอดปีเลยนะคะอร่อยอร่อยทั้งนั้นด้วยใช่อร่อยมีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญคือพอมีผลผลิตเยอะแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือหาตลาดให้ได้นะคะโครงการนี้ดีมากๆเลยขอบคุณกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จัดกิจกรรมแบบนี้จับคู่ทางการค้าให้ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดยะลาเองเขาก็มีการจัดงานพืชสวนก้าวหน้ายะลาด้วยนะคะโดยสภาเกษตรค่ะเขาได้มีการจับมือกับสอบต.แล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะจัดงานพืชสวนก้าวหน้ายะลาครั้งที่1ยกระดับคุณภาพทุเรียนค่ะผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าที่ยั่งยืนพูดถึงทุเรียนแล้วหลายคนตั้งอกตั้งใจฟังเลยหลายคนเป็นคอทุเรียนโดยเฉพาะที่ฉันเองนะคะโดยนางเปรมวดีสันหนูค่ะผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภา
าคใต้หรือว่าสอบต.กระทรวงพาณิชย์นะคะก็เป็นประธานเปิดงานพืชสวนก้าวหน้ายะลาครั้งที่67อ่ะ2000ขออภัยค่ะ2567ครั้งที่1 นะคะภายใต้โครงการจัดการทุเรียนคุณภาพวิชาการเกษตรพืชทุเรียนและเทคโนโลยีและโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการจับคู่ค้านะคะซึ่งเขาจัดขึ้นมาระหว่างวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะณจุดรวบรวมทุเรียนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเตะตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะโดยนางเปรมวดีสนูผู้ช่วยเลขาธิการสอ.อบต.นะคะก็ได้กล่าวว่าสอ.อบต.ในฐานะของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและสามารถให้ประชาชนพึ่งตนเองได้โดยได้มีการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนผ่านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการดูแลรักษาการป้องกันศัตรูพืชการให้ปุ๋ยและก็การให้จดเป็นสินค้า GI สร้างเอกลักษณ์ทุเรียนเฉพาะพื้นที่ให้เป็นทุเรียนเสด็จน้ำนะคะรวมถึงยังส่งเสริมช่องทางการตลาดจนทำให้ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดยะลากลายเป็นจุดเด่นที่เป็นที่ต้องการของตลาดที่สูงขึ้นต่อไปค่ะและในขณะที่นายซาวาวีปูลาผู้บริหารการตลาดและนโยบายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนหนามเขียวจังหวัดยะลานะคะท่านก็บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมได้เปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงในการดูแลรักษาผลผลิตของทุเรียนค่ะแล้วก็นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเพื่อทำให้เกิดการกระตือรือร้นในการดูแลรักษามากขึ้นส่งผลไปสู่คุณภาพแล้วก็ราคาของทุเรียนที่สูงขึ้นด้วยนะคะสำหรับภายในงานก็มีการจัดสัมมนาวิชาการเกษตรพืชทุเรียนการจัดบูธเครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรนิทรรศการจากหน่วยงานแล้วก็ออกให้บริการคลินิกเกษตรกิจกรรม business matching นะคะบูธพันธุ์ไม้ปุ๋ยธาตุอาหารและก็เคมีพันธุ์ทางการเกษตรโดยสภาเกษตรกรจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการร่วมกับสอบต.สำนักงานทกส.จังหวัดยะลานะคะแล้วก็เกษตรจังหวัดยะลาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับห่วงโซ่มูลค่าทุเรียนและขยายกระจายพื้นที่การผลิตคุณภาพให้มากขึ้นนะคะโดยใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนยะลาและการเชื่อมโยงตลาดค่ะเพื่อเกษตรกรประชาชนที่สนใจในพื้นที่ได้เข้าถึงรูปแบบการจัดการทุเรียนคุณภาพทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากพื้นที่การค้าทุเรียนยะลาเพิ่มขึ้นตลอดจนความร่วมมือเกษตรกรที่เชื่อมโยงกับสวนทุเรียนนะคะวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้วยค่ะค่ะก็สำหรับเรื่องทุเรียนนะคะจริงๆเนี่ยถึงจะมีปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วแต่ที่ดังๆเนี่ยก็ยังเป็นภาคตะวันออกหรือว่าภาคใต้2ภาคนี้อยู่นะคะที่มีทุเรียนให้รับประทานกันตลอดปีแล้วก็ออกผลผลิตในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะต่างกันนิดหน่อยก็ทำให้มีทุเรียนกินเกือบจะทั้งปีกันด้วยนะคะค่ะยังอยู่ที่ภาคใต้ค่ะไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันที่2ที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้มีการเดินทางไปลงพื้นที่ที่ภาคใต้นะคะมีการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสระหว่างวันที่27ถึง29กุมภาพันธ์2567ค่ะโดยเมื่อวันที่27นะคะก็ไปที่จังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อวันนี้28ก็ไปที่จังหวัดยะลานะคะโดยเฉพาะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั่นเองค่ะโดยวันเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบตงไปลองใช้ที่นี่นะคะก็เป็นท่าอากาศยานใหม่ล่าสุดเลยที่จังหวัดยะลานั่นเองหลังจากนั้นนะคะก็ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาไปเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลาและนมัสการเจ้าอาวาสวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีในช่วงเช้าโดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหลโกงิ่วเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมสินค้าปลานิลสายน้ำไหลเบตงและปลาพวงชมพู
ฮาลาบาลาสู่ GI ไทยพร้อมพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่และในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตงสวนหมื่นบุปผาและติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรเบตงนั่นเองค่ะส่วนในวันนี้นะคะ29กุมภาพันธ์ค่ะก็จะไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีกิจกรรมอะไรที่เตรียมพร้อมรับท่านนายกบ้างคะวันนี้ใช่ค่ะก็ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเขาก็เตรียมการต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการด้านการท่องเที่ยวในวันนี้นะคะ29กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานด้วยโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมราชการด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสรวม3วันด้วยกันตั้งแต่วันที่27มาละ27 28 29นะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะก็ได้ลงเครื่องที่สนามบินนราธิวาสนะคะเวลาประมาณ 9:50 นไปรอรับท่านนายกกันได้นะคะจากนั้นค่ะก็ท่านนายกและคณะนะคะก็จะเดินทางไปที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสพุทธอุทยานเขากงค่ะเพื่อกราบสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลแล้วก็จะเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสชมการแสดงทางวัฒนธรรมชื่อว่าศิละนะคะแล้วก็เยี่ยมชมบูธนวัตวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด Culture Creative and Innovation ที่พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็จะมีการนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวม6บูธด้วยกันในส่วนของโรงพยาบาลก็จะในส่วนของโรงพยาบาลจะแนะนะคะได้ร่วมจัดบูธด้วยค่ะเป็นโครงการลังกาสุกะโมเดลนะคะการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่เป็นยาสมุนไพรคุณภาพสูงพรีเมียมโปรดักต์โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานสมุนไพรของโรงพยาบาลเองนะคะซึ่งมีวัตถุดิบที่ปลูกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งขมิ้นชันฟ้าทลายโจรมะขามแขกซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงทำให้มีรายได้เสริมค่ะโดยทางจังหวัดนราธิวาสก็ได้เตรียมการในด้านต่างๆนะคะเพื่อต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานนะคะเมื่อปี2556ค่ะกรมศิลปากรได้รับการประสานจากพลตำรวจโทจรัมพรสุรมณีขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสอบตค่ะซึ่งได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมานมิตรวิทยาพบว่าโรงเรียนสมานมิตรวิทยาได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามก็ได้เก็บรวบรวมแล้วก็ดูแลรักษาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณไว้ประมาณ70เล่มด้วยกันค่ะซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวนะคะก็มีแหล่งที่มาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอาทิมาเลเซียอินโดนีเซียตุรกีสเปนเยเมนนะคะก็ประเมินอายุเบื้องต้นจากข้อความและวันเดือนปีที่ปรากฏบนเอกสารคัมภีร์เหล่านี้มีอายุอยู่ในช่วงเวลาประมาณ100ถึง860ปีโอ้โหนานมากมากเลยนะคะรัฐบาลค่ะโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี2557ถึง2565งบประมาณทั้งสิ้นกว่า173ล้านบาทนะคะใครอยากเห็นบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่นะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 10:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะซึ่งไลฟ์นี้นะคะก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นำโดยดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6และหน่วยงานในสังกัดนะคะที่จะมีการดำเนินการผลิตสื่อทุกช่องทางให้คุณผู้ฟังได้สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้นั่นเองนะคะใช่ค่ะโดยมีท่านอธิบดีของเรานะคะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้มอบแนวทางการทำงานเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ภารกิจการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะให้พวกเราได้รับทราบกันคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ไกลๆอยู่เช่นทางภาคเหนือเนี่ยค่ะอุ้ย
นานทีที่จะได้มีโอกาสไปภาคใต้หรือว่าบางคนแทบจะแบบไม่ได้ไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศกันได้นะคะจากเพจกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปมีการถ่ายทอดสดกันด้วยก็จะได้เห็นพื้นที่เขาว่าเอ๊ะมีอะไรกันบ้างใช่ค่ะนะคะและเปลี่ยนวัฒนธรรมนะกันใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะท่านนายกเนี่ยเตรียมลงพื้นที่ต่อเนื่องกันเลยนะคะเพราะว่าจากช่วง3วันนี้ที่ไปภาคใต้นะคะวันที่2มีนาคมนี้ค่ะก็จะไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมและน้ำแล้งที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์กันด้วยนะคะสำหรับกำหนดการนะคะจุดแรกเลยค่ะจะไปติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นจะเดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อมานะคะจะไปหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาพนังกั้นน้ำพนังกั้นลำน้ำชีซุดตัวที่บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราวกิโลเมตรที่6บ้านสะดำศรีตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่ช่วงบ่ายจะประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจากนั้นในเวลาประมาณ 15:30 นก็จะมีการหารือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บและใช้สำหรับการอุปโภคณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มปล่อยตำบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนไปประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดณที่ว่าการอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดในประเด็น30บาทรักษาทุกที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาท่องเที่ยวบึงโพนทองการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมติดตามความล่าช้าในการออกโฉนดสค.1และที่ดินว่างเปล่าของอำเภอโพนทองหนองพอกเมยวดีโพธิชัยก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นกำหนดการที่อัดแน่นกันเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านนายกแน่นอนเดี๋ยวทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราจะมีการถ่ายทอดไลฟ์สดให้ถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปลงพื้นที่ในวันนั้นกันด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวในครึ่งแรกของรายการข่าวยามเช้าในวันนี้นะอัดแน่นเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังหน่อยนะคะทักทุกช่องทางเลยหลายท่านเข้ามาสวัสดีกันนะคะแล้วก็คุณภกากรองบอกว่าสวัสดีค่ะคุณทิติมาและคุณเพ็ญประภัยนอนเต็มที่กันไหมคะเต็มที่ไหมคะโอเคอยู่โอเคอยู่แล้ววันนี้ดูสวยสดใสทั้งคู่ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่านข่าวไม่ตรงกันบ้างยังไงก็น่ารักค่ะคนสวยทำอะไรก็ดูดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจแล้วก็ทุกท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหลายท่านก็รายงานอุณหภูมิมานะคะมีอากาศร้อนนะคะคุณสุพิชนะคะบอกว่าที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอากาศเช้านี้เย็นสบายมีหมอกอุณหภูมิ24องศานะคะมีฝุ่น PM มาให้ด้วยนะคะค่าฝุ่นอยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับผมก็ถือว่ายังคงมีเรื่องของฝุ่นกันอยู่นะคะค่ะคุณพ่อเฉลิมค่ะบอกว่าร้อนเหมือนเดิมที่ศรีสะเกษนะคะอันนี้ก็จังหวัดเดียวกันแต่ว่าอุณหภูมิต่างกันไม่แปลกนะคะเพราะว่าจังหวัดมันใหญ่นะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะคะยังคงส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่อยๆฟังจากที่ไหนฟังชัดเจนดีหรือไม่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะก็สามารถรายงานกันเข้ามาได้ที่เพจข่าวยามเช้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวที่น่าสนใจกับรายการข่าวยามเช้ากันต่อค่ะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมนี้เชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากประเทศอินเดีย23กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 5-8 มีนาคมที่อุทยานราชพฤกษ์เชียงใหม่ที่อุบลราชธานี 10-13 มีนาคมณวัดมหาวนารามและที่กระบี่ 15-18 มีนาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลสอบถามโทร1765ธนดนตรีไลฟ์จากใต้ดินสู่ดวงดาวจากบทกวีสู่เสียงเพลงเรื่องราวของนักดนตรีเปิดหมวกนักวาดภาพศิลปะจนมาสู่เส้นทางดนตรีคลาสสิกพบกับยีฟุตบาทแฟมิลี่ชูเกียรติชาไทยสงและกวีศิไรพร้อมกับร้านกิจกรรมดนตรีเปิดหมวกและงานแสดงศิลปะวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:00 นอาคารศูนย์ปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมฟรีได้ที่ Facebook Fanpage ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางหายใจเข้าฝุ่นหายใจออกก็ฝุ่น
ปกป้องปอดคุณจากฝุ่น PM 2.5 โดยการเช็คค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชันก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากาก N95 งดทำกิจกรรมนอกบ้านคุณรู้หรือไม่หากหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนฝุ่น PM 2.5 เข้าปอดตลอด1ปีเทียบได้กับสูบบุหรี่ 1,270 มวนเห็นไหมว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ช่วยลดพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษหรือพบเห็นโทรแจ้งกรมควบคุมมลพิษ1650จากดอนเมืองสู่สุวรรณภูมิวันนี้เราพร้อมแล้วกับศูนย์กลางการบินอันดับหนึ่งของภูมิภาคพบกัน1มีนาคม2567เวลา 9:30 นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวยามเช้าค่ะค่ะวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันเยอะแยะมากมายเลยก่อนที่จะไปข่าวทักทายกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าครับจากมาบตาพุทธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นฝนตกแล้วครับโอ้เยี่ยมมากเลยก็ดีใจนะฝนตกได้สดชื่นกันนิดนึงฝนตกก็ไล่ฝุ่นไปหน่อยไล่ฝุ่นแล้วก็กรุงเทพเช้านี้ก็คือครึ้มๆบรรยากาศคือเหมือนฝนจะตกนะคะก็ลุ้นอยู่อยากให้ฝนตกนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เกือบจะตกแต่ไม่ตกไม่ตกแต่ว่ามีลมแรงนะคะเช้านี้ฉะเชิงเทรามีเมฆเป็นส่วนมากนะครับขอบคุณที่ช่วยการรายงานสภาพอากาศกันเช้าๆแบบนี้นะคะคุณพ่ออ่อนจันบัลลังเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี24องศาครับนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดรายการกับพวกเรานะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข่าวกันต่อค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมสักการะและเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุค่ะเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศวันที่5ของการเปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียที่รัฐบาลไทยอัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราวยังมณฑปพิธีท้องสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะโดยวันนี้ค่ะก็ได้เริ่มขยายเวลารองรับนะคะประชาชนจำนวนมากที่จะเดินทางเข้าสักการะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาซึ่งตลอดช่วงเช้านะคะก็มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะคะเครือข่ายศาสนาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบรวมถึงพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะต่างก็เดินทางเข้าสักการะและก็เวียนเทียนรอบมณฑปพิธีเป็นจำนวนมากนะคะด้วยพลังแห่งความศรัทธาและแม้อากาศจะร้อนค่ะค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะร้อนมากๆท่ามกลางการอำนวยความสะดวกนะคะด้านต่างๆของเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาทั้งการแจกดอกไม้ธูปเทียนให้คำแนะนำการเดินทางแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุที่จะเข้าไปสักการะนะคะโดยผู้ที่มาส่วนใหญ่ต่างสวมใส่ชุดสีขาวแล้วก็ตั้งใจเดินทางมาสักการะมาถวายพุทธบูชาพร้อมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะคะโดยนายรามินเดอร์ซิงสัจเทพนายกสมาคมนามธารีสังฆาธิแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิตินะคะที่องค์กรต่างๆได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยถือเป็นสิริมงคลของชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศนะคะเพื่อร่วมเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเช่นเดียวกับนางอัมไพทองคำนะคะได้เดินทางมาจากวัดสังฆทานกล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมากราบสักการะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะและทั้งนี้ค่ะสำหรับท่านทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังประชาชนนะคะสามารถเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่ท้องสนามหลวงได้จนถึงวันที่3มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะคะตอนนี้เขาขยายเวลาให้เนื่องจากว่าโอ้โหผู้คนหลั่งไหลกันไปเยอะมากวันหนึ่งนับกว่าแสนคนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ด้วยแรงศรัทธาพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะคะก็ไม่หวั่นไหวค่ะร้อนแค่ไหนเราก็ไปสักการะกันนะคะก็พกร่มไปด้วยนะคะแล้วก็แนะนำการแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะคะเน้นเป็นสีขาวสีครีมอะไรประมาณนี้งดสวมใส่ชุดสีดำและเมื่อเราไปถึงเนี่ยก็ไปจุด
เขาเรียกว่าเป็นจุดคัดกรองทางฝั่งของศาลฎีกาแล้วก็มีฝั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เดินผ่านเข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับนะคะคอยให้คำแนะนำผู้สูงอายุเขาก็จะมีรถวีลแชร์ให้ด้วยนะคะมีดอกไม้ธูปเทียนให้บริการฟรีไม่ต้องเตรียมไปเองหรือใครจะซื้อพวงมาลัยเตรียมพานเตรียมอะไรไปเองก็ได้ไปถวายเป็นพุทธบูชานะคะก็เป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วนี่เป็นครั้งหนึ่งครั้งแรกในประเทศไทยแล้วเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกสักครั้งเมื่อไหร่นะคะใครมีโอกาสไปกันได้จนถึงวันที่3นี้นะคะค่ะไปต่อกันเรื่องของเศรษฐกิจนะคะไปที่เรื่องของโกโก้ค่ะสำหรับจริงใครที่ไม่ค่อยชอบรับประทานกาแฟก็จะชอบกินโกโก้ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะอย่างที่ฉันไม่ทานกาแฟก็จะกินโกโก้และโกโก้นั้นปลูกได้ที่ประเทศไทยแล้วนะคะมีการปลูกในหลายๆที่กันด้วยนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลท่านก็มีการสั่งการให้ดีพร้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะเดินหน้ายกระดับศักยภาพโกโก้ไทยสู่การเป็นโกโก้ฮับสนับสนุนนโยบายนายกในเรื่องของการผลักดันสระแก้วสู่โกโก้ฮับภาคตะวันออกนั่นเองค่ะโดยทางอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนายภาสกรชัยรัตน์ท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมมีการเร่งผลักดันโกโก้สู่การเป็นโกโก้ฮับไทยโกโก้ฮับและเพื่อเศรษฐกิจหลักของไทยอย่างต่อเนื่องผ่านแผนการดำเนินงานระยะสั้นหรือว่า Quick Win Plan เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมโกโก้ด้วยพลังแนวคิดใหม่ให้ดีพร้อมดันโกโก้สระแก้วสู่โกโก้ภาคตะวันออกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเปิดตัวโชว์ต้นแบบชุมชนคุ้มเพชรโกโก้จังหวัดสระแก้วโมเดลแห่งความสำเร็จการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมหวังที่จะต่อยอดโกโก้ไทยสู่อาหารในกลุ่มของซุปเปอร์ฟู้ดและคาดว่าระยะเริ่มต้นจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกได้กว่า20ล้านบาทแล้วก็เตรียมที่จะขยายโมเดลต้นแบบสู่พื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีพร้อมแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโกโก้ระยะยาวค่ะคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้กว่า 8,000 ล้านบาททีเดียวนะคะในโอกาสนี้ค่ะทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ยังได้มีการมอบเครื่องผ่าผลสดโกโก้ซึ่งเป็นนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สามารถผ่าผลสดโกโก้ได้วันละ 1,400 กว่าลูกต่อวันเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็กล่าวต่อด้วยค่ะว่าทางดีพร้อมนั้นเร่งเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนำร่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ผ่านกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมโกโก้จังหวัดสระแก้วด้วยพลังแนวคิดใหม่ให้ดีพร้อมช่วยกันขับเคลื่อนให้การแปรรูปได้มาตรฐานเพิ่มกลยุทธ์การตลาดและการบริหารจัดการทุกมิติคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า3ล้านบาทต่อปีนะคะโกโก้นี่ก็สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเลยนะนำไปชงนะคะก็เป็นโกโก้ก็ได้นะคะหรือว่านำไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลตนี่ก็เป็นขนมสุดโปรดของใครหลายๆคนเช่นเดียวกันนะคะหวังว่าในอนาคตนะจะมีการนำโกโก้ที่เป็นโกโก้ไทยเนี่ยนำมาเป็นแบรนด์ที่ทุกคนสามารถเห็นได้ติดตาแล้วก็ติดใจกันด้วยนะคะค่ะมีคำถามมานะคะคุณวัตรมาถามว่าผมไม่มีชุดขาวถ้าไปจะต้องใส่ชุดสีอะไรไปแทนได้ไหมใส่ได้ค่ะขอยกเว้นสีดำเนาะแค่นั้นนะคะเพราะว่าสีดำเอาจริงๆบางทีเราก็ถือกันอยู่แล้วว่าเป็นสีที่แบบไม่ค่อยมงคลและตอนนี้อากาศร้อนนะคะสีดำเนี่ยจะดูดแสงทำให้รู้สึกร้อนมากขึ้นนะทุกคนการใส่สีขาวหรือว่าสีอ่อนๆสีที่สว่างๆอ่ะจะทำให้รู้สึกแบบสบายตัวมากกว่าด้วยนะคะจากโกโก้เดี๋ยวเราไปในเรื่องของเลี้ยงโคกันบ้างเป็นการเลี้ยงโคแก้หนี้แก้จนใครสนใจต้องฟังนะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสร้างโอกาสขยายตลาดการส่งออกโคไปต่างประเทศค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงโคภายใต้แนวคิดเลี้ยงโคแก้หนี้แก้จนยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยโดยกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ให้โอกาสกองทุนหมู่บ้านได้ทำความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงโคกับประชาชนก่อนจะขับเคลื่อนโครงการไปทั่วประเทศจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะและสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคของกองทุนหมู่บ้านนะคะก็จะเริ่มด้วยเงิน 50,000 บาทให้เกษตรกรได้กู้แล้วก็มีดอกเบี้ยต่ำ
จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมนะคะแล้วก็เพราะว่าจากการเลี้ยงโควัวนำร่องที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเริ่มต้นด้วยเงิน 50,000 บาทซื้อแม่พันวัวนะคะ2ตัวผ่านมา4ปีเกษตรกรมีวัวเพิ่มเป็น10ตัวถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ตัวละ 25,000 บาทแล้วก็จะมีมูลค่าถึง 250,000 บาทนะคะหากส่งเสริมเลี้ยง1ล้านครอบครัวก็จะมีมูลค่าถึง 250,000 ล้านบาทนอกจากการเลี้ยงวัวธรรมดาแล้วยังได้ส่งเสริมการพัฒนาวัวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมถึงต่อยอดเป็นการเลี้ยงวัวกีฬาด้วยซึ่งวัวสายพันธุ์ดีมีราคาถึงตัวละ 200,000 บาทนะคะโดยกรมการส่งเสริมการเลี้ยงวัวก็เป็นการรองรับที่รัฐบาลช่วยสร้างโอกาสขยายตลาดการส่งออกโคไปต่างประเทศด้วยหากมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนะคะ1ล้านครอบครัวผ่านไป4ปีก็มีการวิเคราะห์นะคะว่า GDP จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.4 จะช่วยส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะโดยนายสมศักดิ์ก็กล่าวอีกนะคะว่าการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวยังช่วยลดปัญหาการปล่อยแบคคาร์บอนนะคะหากเปลี่ยนจากการเผานำไปเลี้ยงวัวนะคะก็จะสามารถลดอัตราการปล่อยแบคคาร์บอนได้กว่า 1,749 ตันนะคะหรือ 1,749,000 กิโลกรัมต่อปีค่ะจากนี้ไปก็จะส่งเสริมทำเป็นใบเพดิกรีให้กับสัตว์นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์ซึ่งเป็นการนำของประเทศออสเตรเลียมาปรับใช้ที่มีการเลี้ยงม้าแข่งนะคะทำให้ตัวแชมป์มีมูลค่าสูงถึง10ล้านเหรียญหรือ350ล้านบาทนอกจากนี้ยังเตรียมร่างกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ค่ะเพราะว่าปัจจุบันมีการแข่งขันถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ทั้งวัวทั้งม้าแต่ว่าภาครัฐไม่ได้ภาษีเข้ารัฐจึงจะทำกฎหมายเพื่อให้เงินเหล่านั้นนะคะสามารถกลับมาเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าไม่สนับสนุนการเล่นการพนันแต่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้นะคะค่ะก็สำหรับวัวก็เป็นสัตว์ที่อยู่คู่คนไทยมานานด้วยนะคะมีวัวเนี่ยเลี้ยงยากไหมก็แล้วแต่คนนะคะว่ามีพื้นที่ให้เขาด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจค่ะไปกันต่อที่จังหวัดสตูลกันเลยค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการเชิญชวนซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองค่ะก็คือสตูล e-market นะคะเป็นการตอบโจทย์ขับเคลื่อนสตูลสมาร์ทซิตี้มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยทางท่านนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายสำริดเลียงประสิทธิ์ท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ในจังหวัดของสตูลได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้ชื่อสตูล e-market ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและลดรายจ่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าวิสาหกิจชุมชน SME กลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปเกษตรกรธุรกิจโรงแรมบริษัททัวร์และธุรกิจบริการอื่นๆในพื้นที่นะคะโดยผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าของจังหวัดสตูลได้สะดวกมากขึ้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากนั่นเองอีกทั้งยังสอดรับกับการขับเคลื่อนโครงการสตูลสมาร์ทซิตี้ในด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะสมาร์ทอีโคโนมีมุ่งเน้นให้เป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจค่ะทางนี้นะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่ารับบริการต่างๆผ่านแพลตฟอร์มสตูล e-market ก็เชิญไปช็อปกันได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ stoolmarket.com นะคะ stunemarket.com เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวสตูลต่อไปอีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตลาดออนไลน์นะที่น่าลองดูนะคะว่าจะมีสินค้าอะไรมาให้เลือกซื้อเลือกใช้เลือกบริการกันบ้างนะคะอาสนะสนับสนุนค่ะค่ะไปสตูลกันแล้วไปยะลากันสักนิดหนึ่งอันนี้ไปทำความรู้จักกับผ้าสีมายานะคะซึ่งเป็นความภูมิใจของชาวยะลาค่ะเป็นสีจากธรรมชาติที่ให้ความคงทนสูงแล้วก็มีต้นกำเนิดมาจากดินที่เคยใช้บันทึกเรื่องราวบนผนังถ้ำมีอายุนับพันปีค่ะจนกลายมาเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะลานะคะสีมายามีความเป็นมาก็คือการนำเอาดินที่อยู่ภายในถ้ำภูเขากำปั่นซึ่งมีความพิเศษค่ะคือเป็นดินที่ผสมกับมูลค้างคาวทับ
ถมกันมาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีแล้วก็มีอยู่ที่เดียวในจังหวัดยะลาด้วยนะคะคือที่บ้านหน้าถ้ำจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นนะคะชาวบ้านมักนำดินชนิดนี้มาใช้เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกต้นไม้โดยจะทำให้ต้นไม้นั้นมีความเจริญงอกงามดีแต่ในช่วงระยะหลังๆค่ะการนำเอาดินมายามาทำเป็นปุ๋ยได้ลดน้อยลงชาวบ้านจึงได้ช่วยกันคิดแล้วก็นำเอาดินมายามาทำเป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้จึงได้แนวคิดนะคะในการนำเอาดินมายามาทำเป็นสีย้อมผ้าโดยเอาดินมายามาทำเป็นสีเนื่องจากเคยเป็นสังเกตนะคะพบว่าหากว่าเสื้อเลอะดินมายาแล้วนะคะจะล้างออกยากเลยมีความคิดว่าน่าจะเอามาทำสีย้อมเสื้อขาวได้เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดค่ะในการนำเอาดินมายาดังกล่าวไปตรวจสอบนะคะซึ่งเขาก็พบว่าสามารถจะนำมาทำเป็นสีย้อมผ้าได้จริงๆจึงเกิดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายาแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลานะคะที่ได้อนุรักษ์ไว้ทั้งรูปแบบวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณมาไว้บนผืนผ้าซึ่งก็กลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์ให้ผู้คนได้จดจำว่าผ้าสีมายาคือผ้าของคนยะลาค่ะและก็มีที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ในการลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านนายกค่ะแล้วก็คณะนะคะได้ร่วมสวมเสื้อจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายากันด้วยนะคะเพื่อร่วมถ่ายทอดความภาคภูมิใจของชาวยะลานั่นเองค่ะค่ะไปที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิได้มีการจัดกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ2567รุ่นที่3ค่ะไปกันที่โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาภิเษกค่ะโดยการดำเนินการครั้งนี้นะคะก็มีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม50คนนะคะสำหรับโครงการนี้ก็เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนมารยาทในการขับรถความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็น่าทำจริงๆเป็นกิจกรรมที่น่าทำนะคะเพราะว่าจริงๆการทำใบขับขี่ของรถจักรยานยนต์เนี่ยทำได้ตั้งแต่อายุ15อย่างโรงเรียนดิฉันเนี่ยเขาก็มีการมาสาธิตการขี่จักรยานยนต์อย่างไรให้ปลอดภัยเหมือนกันแล้วก็พอเห็นการสาธิตอย่างนี้ดิฉันก็ไปทำใบขับขี่เลยพอมีใบขับขี่แล้วก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสามารถเพียงพอในการขับขี่ใบในการขับขี่รถมั่นใจมากขึ้นเรื่องของความปลอดภัยนะคะนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ขี่รถจักรยานยนต์นะน้องๆทุกท่านนะ15แล้วเนี่ยสามารถไปทำใบขับขี่ได้นะคะไปทำซะนะคะอย่าขี่ไปเรื่อยๆนะค่ะค่ะส่วนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในวันนี้นะคะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการถนนดนตรีนะคะอยากจะมาชมคอนเสิร์ตวันนี้ถนนดนตรีไลฟ์นะคะจากใต้ดินสู่ดวงดาวนะคะก็มากันได้ค่ะพบกับคุณอีทฟุตบาทนะคะวันนี้29นะคะวันนี้เวลา18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นมีวันนี้บางคนสับสนบอกว่าเอ๊ะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะวันนี้ยังมาทันนะก็มากันได้ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วก็เตือนกันสักนิดนึงนะคะเฟคนิวส์เตือน6หน่วยงานวิชาชีพที่เขาอ้างนะคะอ้างเราว่าเป็นจากหน่วยงานนี้ที่จะมาดูดเงินมาหลอกเอาเงินจากเรานะคะก็พบ6หน่วยงานที่ถูกใช้นำไปอ้างก็คือ1ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะโดยจะอ้างว่าเป็นเงินชดเชยแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าหรือว่าค่า FT 2ก็คืออ้างว่าเป็นกรมที่ดินนะคะให้อัปเดตสถานะที่ดิน3อ้างว่าเป็นสำนักงานประกันสังคมให้อัปเดตข้อมูลโอนค่าประกันโควิดเป็นต้นแล้วก็4ก็คือ Flat Express นะคะเป็นบริษัทขนส่งนะคะอ้างว่าเคลมพัสดุเสียหาย5กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอ้างว่าอัปเดตข้อมูลยกเลิกโครงการของรัฐนะคะและ6ก็คืออ้างว่ามาจากกรมบัญชีกลางทำเรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นอันนี้ฝากไว้จะได้รู้ทันมิจฉาชีพนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนและทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา
7 นาฬิกา